8ล้านบาท 20% เนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างครับที่ดินสินทรัพย์ทุกอย่างฮะที่ดินสินทรัพย์โรงงานด้วยเหรอนับจากต้นปีจนถึงตอนนี้น่าจะ13ล้านแล้วค่ะมันจะไป183ล้านยังไงฮะสวัสดีค่ะชาร์กแอมนะคะ CEO แบรนด์แม่แอลค่ะแอมเติบโตมาในครอบครัวที่ทำร้านอาหารเหนือค่ะจากความตั้งใจของคุณแม่ค่ะแอมเห็นว่าคุณภาพสินค้าที่คุณแม่ทำแต่ละอย่างเนี่ยต้องทำได้อย่างดีขนาดไหนค่ะดังนั้นเนี่ยเราเลยเห็นถึงความยากลำบากในการผลิตสินค้าแต่ละตัวค่ะว่ามีความยากมากๆวันนี้เมื่อแอมโตขึ้นมาค่ะแอมอยากนำอาหารเหนือสูตรของคุณแม่ที่คุณแม่ตั้งใจทำมาทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักค่ะเราก็เลยมองหาแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังค่ะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำพริกกากหมูตัวนี้ขึ้นมานะคะสินค้าของเราเนี่ยสามารถเก็บได้นานถึง12เดือนมีรสชาติเสมือนวันแรกเลยกรอบใหม่ทุกครั้งที่ทานและที่พิเศษกว่านั้นนะคะเรา R&D ตัวสินค้าของเราค่ะให้สามารถเป็นได้ทั้งฟู้ดและสแน็คดังนั้นเนี่ยสินค้าของเราอ่ะจะอยู่ได้ทั้ง2เซกเมนต์ทำให้มีอัตราการซื้อซ้ำที่มากขึ้นไปอีกค่ะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเราสามารถทำยอดขายได้ถึง3ล้านบาทในเดือนที่แล้วนะคะเรามีการผลิตมากกว่า 120,000 ซองค่ะปัจจุบันตัวสินค้ามีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะเราตั้งใจว่าเราจะปิดยอดอยู่ที่183ล้านบาทค่ะวันนี้เราจึงมาหาช้าค่ะเพื่อขอเงินลงทุนจำนวน8ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน 20% ค่ะเทียบกับสินค้าที่มีในท้องตลาดจุดเด่นคืออะไรครับปัจจุบันเนี่ยตัวโปรดักต์เนี้ยในตลาดต้องยอมรับเลยว่าเป็นRed Oceanมีค่อนข้างมากค่ะแต่ว่ายังไม่มีเจ้าไหนที่พัฒนาทำให้ตัวสินค้าเนี่ยเสถียรเราควบคุมทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่การเลือกหนังหมูการแช่หนังหมูยังไงทำให้เราเนี่ยเก็บทุกๆดีเทลค่ะที่จะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงทำให้ตัวสินค้าของเราอายุอยู่ได้12เดือนเลยค่ะโดยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเลยซองนึงเท่าไหร่ครับ40กรัม45บาทค่ะผลิตเองหรือเปล่าคะเนี่ยผลิตเองทั้งหมดค่ะมีโรงงานตัวเองเหรอครับมีโรงงานเป็นของตัวเองค่ะตัวโรงงานเราขนาด4ไร่ค่ะพื้นที่ทั้งหมดเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วครับประมาณ492ตารางวาแล้วต้นทุนค่าขนส่งอ่ะเยอะมั้ยต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อซองไม่ถึง1บาทค่ะ3เดือนนี่3ล้านใช่มั้ยแล้วก็น่าจะประมาณ10กว่าล้านปีนี้ใช่ค่ะนับจากต้นปีจนถึงตอนนี้น่าจะ13ล้านแล้วค่ะมันจะไป183ล้านยังไงฮะเพราะว่าตอนนี้เราวางจำหน่ายไปแล้วในสาขาเบื้องต้นที่เราได้รับการออฟเฟอร์มาค่ะมีค่าเฉลี่ยต่อสาขาเนี่ยสามารถจำหน่ายได้ 1,200 บาทต่อสาขาถ้าเรา estimate ง่ายๆเลยนะคะ 5,000 สาขาที่ถูกออฟเฟอร์มาตัวเนี้ยมี approve ทางการเรียบร้อยตอนนี้ตรวจโรงงานกันอยู่แล้วค่ะคูณกับจำนวนยอดขาย 1,200 บาทที่เราสามารถสร้างได้อยู่แล้วมี data เดิมจะเพิ่มยอดขายได้เดือนละ6ล้านค่ะรวมกับยอดเก่า3ล้านโดยที่ยังไม่ทำอะไรเลยไม่ออกโปรดักต์อะไรเลยค่ะก็ร้อยกว่าล้านแล้วค่ะรวมไปถึงปีนี้เราไม่ได้มีแต่โปรเจกต์นี้กับเจ้าเดียวเรามีกับเจ้าใหญ่ 20,000 สาขา8ล้านบาท 20% เนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างครับที่ดินสินทรัพย์ทุกอย่างฮะที่ดินสินทรัพย์โรงงานด้วยเหรอใช่ค่ะตอนนี้บุ๊กแวลูอยู่ที่ 11.5 ล้านค่ะแล้วที่ดินมูลค่าอยู่เท่าไหร่นะ9ล้านบาทค่ะ9ล้านที่ดินรวมอาคารนะคะโอ้อันนี้วิธีการคำนวณของเรานี่คือเอาพื้นที่4ไร่เข้ามารวมอย่างนี้ใช่ค่ะคิดใหม่นะดีๆ4ไร่จริงป่ะเนี่ยหมายถึงเราย้ายโรงงานกับที่ดินเข้าไปอยู่ในบริษัทแล้วถูกต้องค่ะแล้วบริษัทถือหุ้นกันใครบ้างครับคนเดียวค่ะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ปีนี้ขายจบทั้งปีอ่ะเท่าไหร่คาดว่าถ้าได้ดีลจริงๆอะค่ะก็จะจบปีอยู่ที่ประมาณ90 90ล้านนี่กำไรประมาณเท่าไหร่เน็ตอยู่ที่ 17% ค่ะอันนี้คิดดีแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าเนี่ยกำลังจะบอกว่าทั้งมาถูกไปหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือช่วงนี้เราเปิดรับนักลงทุนจริงๆค่ะทำให้เรามีเอกสารเกี่ยวกับการคำนวณ valuation จริงๆซึ่งมีเปเปอร์รับรองที่มีองค์กรภายนอกเป็นคนทำเข้ามาค่ะ90ล้านเนี่ยครึ่งปีแรกปิดไป13ล้านเนาะก็น่าจะต้องเพิ่มอีกประมาณ67ถูกไหมแล้วมันจะสเกลยังไงขึ้นไปอีกประมาณ4เท่าก็เงินลงทุนที่ได้มานะคะตอนนี้เรามีแผนการการใช้เงินอยู่3ก้อนค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยนำไปเพิ่มพื้นที่ในกระบวนการผลิตและจัดเก็บค่ะอยู่ที่ 50% อีก 40% เนี่ยเราจะนำไปลงทุนในเครื่องจักรค่ะส่วนอีก 10% จะลงไปที่ cash flow ค่ะตอนนี้ค่ะต้องยอมรับเลยว่าตัวโรงงานของเราแคปค่อนข้างเต็มแล้วแทบจะใช้ handmade ทุกถุงเลยค่ะดังนั้นเงินลงทุนที่เราได้ไปก้อนเนี้ยจะถูกนำไปทำให้ตัวโรงงานค่ะสามารถผลิตได้มากขึ้นอีกประมาณ 4-5 เท่าเลยเงินแค่นี้พอทำเครื่องจักรได้เบื้องต้นค่ะได้เบื้องต้นพอที่จะส่งในเฟสแรกสิ้นปีใช่ค่ะ
ถ้าเพิ่มสาขาเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยสต็อกสินค้าต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยจะพอเหรอจะพอแค่ในช่วงประมาณ2ปีค่ะแม็กซ์สุดสรุปง่ายๆคือถ้าใช้8ล้านเนี่ยสามารถขาย183ล้านได้ไหมปีหน้าได้ค่ะเราจะทำเลสอีกครั้งน่าจะต่อยอดอยู่ที่ประมาณ267เราจะเลสอีกรอบนึงอ๋อคือจะเลสผ่านอีกรอบนึงคือนี่คือรอบแรกถ้าลงทุนไปแล้วปุ๊บเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติมเนี่ยคือช้าก็ได้ทุกตัวถูกป่ะถูกค่ะมีค่อนข้างหลายตัวเลยค่ะทั้งตัวไก่เราจะลันช์ในปีหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นเน้นเอ็กซ์พอร์ต